พายุคือปรากฏการณ์ธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ทั่วทุกมุมโลกโดยมีความรุนแรงแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศแต่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้บนดวงดาวอื่นๆในระบบสุริยะเช่นเดียวกันพายุที่โหมกระหน่ำอยู่บนดาวดวงอื่นจะมีลักษณะและความรุนแรงเช่นใดเช่นหาคำตอบได้ในพายุร้ายนอกโลกครับพายุขนาดยักษ์บนดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสบดีดาวเคราะห์ดวงที่5ของระบบสุริยะนอกจากมันจะมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์ทั้ง8ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์แล้วบนดวงดาวนี้ก็ยังมีพายุขนาดยักษ์และรุนแรงที่โหมกระหน่ำอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยเราสามารถมองเห็นพายุบนดาวพฤหัสบดีได้อย่างชัดเจนเนื่องจากมันปรากฏเป็นจุดสีแดงขนาดใหญ่หรือเกรทเบลสปอตอยู่บนดาวซึ่งบางคนก็นึกว่าจุดสีแดงนี้คือพื้นผิวของดาวแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือพายุหมุนลูกยักษ์ซึ่งไม่เคยสงบโดยมันโหมกระหน่ำสำแดงฤทธิ์เดชมานาน400ปีแล้วตามระยะเวลาที่มนุษย์ได้ทำการสังเกตดาวพฤหัสบดีมาส่วนความรุนแรงของพายุนั้นถ้าเทียบกับพายุบนโลกแล้วพายุบนดาวพฤหัสบดีจะมีความรุนแรงอยู่ที่ระดับ20เลยทีเดียวนอกจากนั้นมันก็ยังใช้เวลาหมุนเพียง6นาทีต่อการหมุน1รอบเท่านั้นนอกจากพายุหมุนบนดาวพฤหัสบดีจะไม่เคยสงบแล้วมันก็ยังมีขนาดใหญ่มากโดยความกว้างของพายุมีขนาดใหญ่พอที่จะใส่โลกของเราลงไปได้ถึง3ดวงและทิศทางการหมุนของพายุก็แตกต่างจากทิศทางการหมุนของพายุบนโลกกล่าวคือพายุหมุนในซีกโลกใต้ของโลกเราจะหมุนไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาเนื่องจากมีแรงดันต่ำแต่สำหรับพายุหมุนบนดาวพฤหัสบดีนั้นแม้ว่าจะอยู่ในซีกโลกใต้ของดาวเช่นเดียวกันแต่ก็กลับหมุนไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเนื่องจากมีแรงดันสูงส่วนสาเหตุที่พายุหมุนบนดาวเคราะห์แก๊สดวงนี้ไม่เคยสงบลงเลยก็เพราะว่ามันได้รับการเติมพลังจากความร้อนภายในดาวโดยตลอดเนื่องจากว่ามันเป็นดาวเคราะห์ก๊าซที่ไม่มีพื้นผิวซึ่งแตกต่างจากโลกอย่างสิ้นเชิง 2. พายุหมุนบนดาวเสาร์ดาวเสาร์ดาวเคราะห์ดวงที่6ของระบบสุริยะและเป็นดาวที่มีลักษณะโดดเด่นที่สุดเนื่องจากมีวงแหวนที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนรวมถึงพายุหมุนบนดาวเสาร์ที่มีลักษณะแตกต่างจากพายุบนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในระบบสุริยะอีกด้วยพายุหมุนบนดาวเสาร์ที่น่าสนใจนั้นอยู่ที่ขั้วโลกเหนือของดาวโดยอยู่ในตำแหน่งที่มีลักษณะเป็นรูปหกเหลี่ยมและมีชื่อเรียกว่า Hexagonal Storm พายุหมุนลูกนี้ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี1981โดยยาน Voyager 1มีลักษณะเป็นกลุ่มเมฆขนาดใหญ่หมุนวนเป็นรูปหกเหลี่ยมสร้างความประหลาดใจให้กับนักวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากว่าเหตุใดมันจึงมีลักษณะเช่นนี้ต่อมาในปี1997ยานแคสซินีได้ไปทำการสำรวจดาวเสาร์และพบว่าพายุหมุนรูปหกเหลี่ยมนี้เป็นลักษณะทางกายภาพของดาวเสาร์และในปี2006ยานสำรวจอวกาศแคสซินีก็ได้ทำการสำรวจพายุหมุนที่ขั้วโลกเหนือของดาวเสาร์อีกครั้งซึ่งในครั้งนี้ก็ได้ทำการวัดขนาดของพายุหมุนรูปหกเหลี่ยมนี้มาด้วยโดยในแต่ละด้านของพายุนั้นมีความยาว 13,800 กิโลเมตรกว้าง 32,000 กิโลเมตรและมีความหนาประมาณ100กิโลเมตรส่วนคาบเวลาในการหมุนของพายุในแต่ละรอบนั้นก็คือ10ชั่วโมง39นาที24วินาทีนอกจากนั้นความแปลกประหลาดของพายุหมุนลูกนี้ในประการสุดท้ายก็คือขนาดของมันจะคงที่เท่าเดิมเสมอรวมถึงตำแหน่งของมันด้วยสีของพายุหมุนรูปหกเหลี่ยมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามฤดูกาลจากสีฟ้าและน้ำเงินไปเป็นสีส้มและทองส่วนที่ขั้วโลกใต้ของดาวเสาร์ก็ไม่พบกับพายุหมุนที่มีลักษณะหกเหลี่ยมเช่นนี้ 3. จุดมืดขนาดใหญ่บนดาวเนปจูนดาวเนปจูนดาวเคราะห์ดวงที่8ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ดวงสุดท้ายของระบบสุริยะด้วยความที่ดาวดวงนี้อยู่ห่างจากโลกมากเราจึงมีข้อมูลของดาวดวงนี้ค่อนข้างน้อยแต่กระนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็ยังมองเห็นจุดสีดำบนภาพถ่ายของดาวเนปจูนซึ่งแท้ที่จริงแล้วมันก็คือพายุที่พัดโหมอยู่บนดาวยูเรนัสและมีชื่อเรียกว่า Great Dark Spot บนดาวเนปจูนมีจุดสีดำคล้ำที่เป็นพายุปรากฏอยู่เป็นจำนวนมากโดยพายุลูกที่ใหญ่ที่สุดนั้นมีความเร็วประมาณ 2,400 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีพลังอยู่นานประมาณ3ปีก่อนที่จะสลายไปแล้วพายุลูกใหม่ก็จะก่อตัวขึ้นมาแทนพายุหมุนบนดาวเนปจูนนั้นหมุนในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับพายุหมุนบนโลกนอกจากนั้นภายในพายุก็ยังประกอบด้วยคริสตัลของมีเทนที่แข็งตัว
แตกต่างจากบนโลกที่เป็นคริสตัลของไอน้ำที่แข็งตัว 4. พายุหมุนแบบคู่ที่ดาวศุกร์ดาวศุกร์คือดาวเคราะห์ดวงที่2ของระบบสุริยะและเป็นดาวเคราะห์หินแม้ว่าเราจะถือว่าดาวศุกร์คือดาวน้องสาวของโลกเนื่องจากมีขนาดที่ใกล้เคียงกันและมีแสงสุกสว่างจนกระทั่งบางคนก็เรียกดาวเคราะห์ดวงนี้ว่าดาวประจำเมืองหรือดาวประกายพฤกษ์หรือดาวรุ่งก็ตามแต่พายุที่พัดโหมอยู่บนดาวดวงนี้กลับมีความรุนแรงและน่ากลัวกว่าพายุบนโลกของเรามากพายุหมุนที่ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ของดาวพระศุกร์นั้นมีลักษณะเป็นพายุ2ลูกที่อยู่เคียงข้างกันและมีตาพายุ2อันที่เชื่อมถึงกันในลักษณะเป็นตัว S ดังนั้นแล้วจึงเท่ากับว่าบนดาวศุกร์นี้มีพายุหมุนที่รุนแรงเกิดขึ้นพร้อมกันถึง4ลูกพายุบนดาวศุกร์มีความรุนแรงมากกว่าพายุบนโลกถึง4เท่าและก่อตัวสูงขึ้นไปในชั้นบรรยากาศถึง20กิโลเมตรอีกด้วยนอกจากพายุหมุนแบบคู่ที่ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ของดาวแล้วก็ยังมีพายุที่รุนแรงอยู่ทั่วทั้งดาวศุกร์อีกด้วยดังที่ปรากฏว่าสายลมอันรุนแรงบนดาวดวงนี้ใช้เวลาเพียง4วันเท่านั้นก็สามารถพัดวนได้รอบดาวแล้วและทวีความเร็วของลมมากขึ้นทุกทีดังที่ปรากฏว่าเมื่อปี2006ยานวีนัสเอ็กซ์เพรสสามารถวัดความเร็วลมบนดาวศุกร์ได้ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในปัจจุบันนี้ความเร็วของลมเพิ่มขึ้นไปเป็น400กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้นะครับว่าเหตุใดกระแสลมบนดาวศุกร์จึงได้มีความรุนแรงเช่นนี้เรื่องนี้จึงถือได้ว่าเป็นเรื่องลึกลับประการหนึ่งของห้วงอวกาศในระบบสุริยะดังนั้นแล้วสภาพอากาศอันหฤโหดของดาวศุกร์ที่บางคนขนานนามให้เป็นดาวพี่น้องของโลกจึงแตกต่างกับสภาพอากาศบนดาวของเราอย่างสิ้นเชิง 5. พายุไซโครนบนดาวอังคารดาวอังคารดาวเคราะห์ดวงที่4ของระบบสุริยะบางคนก็เรียกดวงดาวนี้ว่าดาวสีเลือดเนื่องจากสีของดาวที่มีสีแดงคล้ายโลหิตแต่ในความเป็นจริงแล้วสาเหตุที่ดาวดวงนี้มีสีเช่นนี้ก็เป็นเพราะฝุ่นที่ปกคลุมอยู่เหนือดาวโดยที่ฝุ่นเหล่านี้คือออกไซด์ของเหล็กจึงทำให้มันมีสีแดงส่วนพายุที่เกิดขึ้นบนดาวอังคารนั้นมักจะเป็นพายุลูกเล็กๆไม่รุนแรงแต่กระนั้นพายุที่มีกำลังลมมากๆก็เคยเกิดขึ้นเช่นกันดังเช่นพายุไซโครนที่เกิดขึ้นที่ขั้วโลกเหนือของดาวอังคารเมื่อปี1999พายุลูกนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1,770 กิโลเมตรแต่กระนั้นก็ตามแม้ว่าพายุไซโครนลูกนี้จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากแต่มันก็มีพลังอยู่เพียงแค่6ชั่วโมงแล้วก็สลายไปซึ่งหลังจากนั้นก็มีพายุที่มีขนาดและกำลังค่อนข้างรุนแรงเกิดขึ้นบนดาวอังคารอีกหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้มีพลังเท่ากับพายุไซโครนเมื่อปี 1,999 6. พายุสุริยะพายุสุริยะหรือโซลาร์สตรอมเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานออกมาจากดวงอาทิตย์อย่างรุนแรงโดยที่อนุภาคพลังงานที่หลุดออกมานั้นมีทั้งอิเล็กตรอนและโปรตอนและพัดออกมาด้วยความเร็วและปริมาณที่มากกว่าปกติโดยสาเหตุที่เกิดพายุสุริยะนั้นอาจเกิดจากลมสุริยะเปลวสุริยะการปลดปล่อยก้อนมวลสารจากโคโรนาหรืออนุพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์โดยหลักการแล้วพายุสุริยะจะไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตต่างๆที่อยู่บนโลกโดยตรงยกเว้นนักบินอวกาศที่อยู่นอกโลกโดยพวกเขาจะได้รับรังสีต่างๆและอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้ามากเกินไปนอกจากนั้นพายุสุริยะก็อาจจะพุ่งชนเข้ากับดาวเทียมและทำให้ดาวเทียมหลุดออกไปจากวงโคจรของโลกส่งผลกระทบต่อระบบสื่อสารต่างๆบนโลกได้และหากอนุภาคจากพายุสุริยะพุ่งชนเข้ากับสายไฟฟ้าบนโลกก็อาจจะทำให้ไฟฟ้าดับได้เป็นวงกว้างดังเช่นที่เกิดขึ้นที่เมืองควิเบกประเทศแคนาดาเมื่อปี1989ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ทำให้ไฟฟ้าดับนานถึง9ชั่วโมง